สวัสดีครับกลับมากับช่วงบักกะบูคัมมิ่งซูนบักกะบูคัมมิ่งซูนนะครับเราจะแนะนำหนังที่น่าสนใจที่เข้าฉายวันที่4กันยายนครับเพราะว่าสัปดาห์ต้นกันยาไม่ค่อยมีหนังซัมเมอร์เข้าฉายแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีหนังเล็กๆหนังอะไรที่เข้ามาขั้นโปรแกรมเพื่อจะไปรอตุลาพฤศจิกายนเลยวันที่4กันยายนครับหนังที่เข้าฉายในบ้านเราเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้เลยดีกว่า Boyhood ครับBoyhood น่าสนใจตรงที่ว่านะครับมันเป็นหนังที่ใช้เวลาทั้งหมดถ่ายทำ12ปีนะครับโดยที่ใช้นักแสดงชุดเดิมเพื่อจะได้ดูความเปลี่ยนแปลงของคนนะครับตั้งแต่วัยยังเป็นเด็กเนาะไม่รู้กี่ขวบ6ขวบหรือเปล่าเนี่ยนะครับเด็กๆเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็ทุกปีนะครับก็จะกลับมาถ่ายกันนะครับนัดเวลามาถ่ายก็ถ่ายไปทุกปีทุกปีทุกปีเราก็จะเห็นนักแสดงคนเดิมนี่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจนกลายเป็นหนุ่มใช่แล้วก็จะได้เห็นภาพบันทึกประวัติศาสตร์เนาะในหนังเรื่องนี้จะเยอะมากหลายๆสิ่งหลายอย่างซึ่งถูกนำเสนอไว้ในหนังเรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญคือหนังเรื่องนี้เนื่องจากฟุตเทจมันเยอะมากไงครับหนังก็ยาว3ชั่วโมงแต่เป็น3ชั่วโมงที่ไม่รู้สึกเบื่อเลยสำหรับหนังเรื่องนี้คุณคิดว่าแนวโน้มการทำเงินในบ้านเราจะเป็นไงชอบดูแล้วสัมภาษณ์ว่าดูแล้วชอบนะครับแต่ด้วยความยาวของหนังนะครับด้วยสไตล์ของหนังซึ่งผมเข้าใจว่าคนที่อาจจะไม่ได้ชอบหนังมากมายเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องไปดู3ชั่วโมงนะครับมานการแล้วนะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ไม่น่าทำเงินนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆนะครับมาดูดวงหนังกันครับจะเป็นอะไรปึ๊บนี่เอาละครับชวิป10 of Bond ครับแปลว่าอะไร10ไม้เท้าเลยนะครับ10ไม้เท้าครับนี่เขาเจ็บขามากเลยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ยืนโรงนานมาก อย่างแน่นอนและเป็นหนังที่จะมีการกระแสพูดปากต่อปากอย่างแน่นอนปากต่อปากหลังจากที่หนังออกโรงไปแล้วไม่รู้เหมือนกัน สำหรับหนังที่เราจะนำเรื่องต่อไปนะครับเป็นหนังแอคชั่นจารกรรมใช่ครับก็คือนำแสดงโดยเพียร์ซ บรอสนันใครเพียร์ซ บรอสนันเขาเป็นเจมส์บอนด์นะคุณเขาเป็นเจมส์บอนด์เวอร์ชันหล่อสำอางกุ้มกลิ่นเขาคือเจมส์บอนด์ครับเพียร์ซ บรอสนันคือผู้เคยรับบทเจมส์บอนด์มาเล่นกับอดีตสาวบอนด์ชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่านยากออก้าคูเรียนโกจากเรื่องควอนตัมออฟโซเลสครับชื่อเรื่อง November Manโดเวลแมนนะครับผู้กำกับคือโรเจอร์โดนอลสันหนังก็กลางๆครับคงเป็นแอคชั่นกลางๆในการไล่ล่าอะไรสักอย่างยิงตามสไตล์หนังกึ่งๆบีหนังเรื่อง November Man ครับผมคุณคิดว่าความน่าจะเป็นในการทำเงินคือหนังเรื่องนี้นะครับโดยหน้าหนังโดยแนวหนังนะครับมาพร้อมสับว่าคนจะต้องชอบดูแน่นอนนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้นะครับปัญหาประการแรกคือใครคือเพียร์ซ บรอสนันนะครับสถานะของนี้เขาตอนนี้เนี่ยถือว่าสั่นคลอนมากนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่เขาเรียกเป็นช่วงฟลอปนะครับของภาพยนตร์เพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้นะครับจากการคำนวณแล้วคิดว่าน่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่อาจจะเจ็บตัวเล็กๆนะครับหมายความว่าไม่ได้เจ๊งมากมายครับแต่ว่าทำเงินไม่น่าจะเข้าเป้าครับผมมาดูดวงหนังกันดีกว่าครับสำหรับเรื่อง November Man ลุ้นกันครับไพ่คือ Chariot ครับเป็นไพ่นักรบครับเป็นหนังแอคชั่นนักรบครับไปด้วยกันเลยแต่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยทำเงินหรอกครับอ้าวทำไมอ่ะ เป็นนักรบครับก็คือมีการต่อสู้ฟาดฟันนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าในการทำเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีเจออุปสรรคอะไรมากมายอ๋อแบบว่าต้องฟาดฟันอะไรเยอะมากมายนะครับก็สะบักสะบอมใช่ระดับหนึ่งมาอีกเรื่องนึงดีกว่าครับหนังที่เราอยากจะแนะนำในสัปดาห์ที่4กันยาครับ Deliver Us fromAvil นะครับพระเอกของเรื่องนะครับเป็นดาราที่มีขายฝีมือนะครับเอริกบานาหนังเรื่องนี้สิ่งน่าสนใจคือผู้กำกับคนนี้เคยกำกับหนังเรื่อง Sinister ครับและผู้กำกับคนนี้นะครับที่ชื่อว่า Scott Derrickson ครับผมก็เป็นผู้กำกับที่เรียกว่าเชี่ยวชาญด้านจังหวะผีหลอกนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีจังหวะผีหลอกที่น่าสนใจคือ Deliver from Evil เนี่ยเป็นหนังสยองขวัญครับเป็นแนวสยองขวัญซึ่งเรื่องราวก็อาจจะมีการวิญญาณอสูรหรือว่าพวกปีศาจแล้วก็ต้องมีการต่อสู้อะไรเล็กๆน้อยๆคือเขาเป็นตำรวจเนาะที่ต้องไปสืบคดีใช่ไหมครับว่าเจอปริศนาครับบางอย่างอธิบายไม่ได้แล้วก็มีการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในคดีอาชญากรรมในเมืองใช่ก็คือเป็นอีกหนังแนวนึงที่เข้าที่4กันยาคุณคิดว่าจะทำเงินไหมหนังที่เข้าฉายนะครับในช่วงวันที่4กันยานะครับทุกเรื่องมีคาแรคเตอร์เหมือนกันหมดเลยนะครับคือเป็นหนังเล็กๆไม่ใหญ่มากหรือปานกลางนะครับแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยเสน่ห์ดึงดูดนะครับไม่ควรไปทำหรือว่ากระแสเนี่ยอาจจะค่อนข้างเบาบางนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ไม่ได้ทำเงินเข้าเป้านะครับเรื่องนี้ไม่เจ๊งมากนะครับแต่คิดว่าจะถึงขั้นแบบว่า 40-50 ล้านนั้นคงไปไม่ถึงแน่นอนนะครับมาดูดวงหนังกันต่อเลยครับว่า Deliver Us From Evil จะมีดวงเป็นอย่างไรอย่าได้จับไพ่เดวิลขึ้นมาเด็ดขาดนะครับคุณจับทีไรเป็นเรื่องทุกทีนะครับขอร้องเราก็มาลุ้นกันค่ายหนังเขาโทรมาเขาบอกว่าขอร้องนะครับอย่าเชื่อไปจับไพ่เดวิลอีกเกี่ยวไหมเนี่ย เราดูหนังนะฟึบ Age of One ครับก็คือได้ไม้เท้าอันเดียวครับ
ก็คือหนังเรื่องนี้คงมีกลุ่มเป้าหมายที่จะไปดูแต่ไม่ทำเงินเท่าไหร่ก็คือได้กลางๆนั่นแหละครับมาหนังสยองขวัญอีกเรื่องที่เข้าที่4กันยาดีกว่าหนังผมไม่แน่ใจมันอ่านว่าอะไรชื่อเรื่องเนี้ยก็เวอร์เขาโปรโมทกันว่าเป็นหนังมนุษย์หมาป่าใช่ไหมหมาป่าครับผมอาจจะมีแวร์วูฟพุ่มกับคนที่ทำเรื่องนี้นะครับชื่อว่าวิลเลียมเบรนท์เบลหนังเรื่องเวอร์นะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆ่ากันแล้วก็ปริศนาของมนุษย์มีขนก็อาจจะเป็นมนุษย์หมาป่าก็ได้หรืออาจจะเป็นผีก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่อะไรก็ได้คืออย่างนี้ครับพุ่มกับคนนี้เนี่ยเขาชำนาญด้านการทำหนังสยองขวัญเที่ยวชาญหนังสยองขวัญที่ทุนต่ำนะครับก็เคยทำเรื่อง The Devil Inside ซึ่งสร้างกำไรอย่างมหาศาลมาแล้วนะครับแสดงว่าเรื่องนี้อาจจะกำไรมหาศาลอีกก็ภาพในหนังนี่นะครับมันเป็นภาพเรียกว่าเป็นภาพคล้ายๆฟาร์ฟุตเตจนะครับก็คือแบบให้เห็นเหมือนกับคล้ายๆความสมจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูจะรู้สึกว่าแบบสยองอย่างสมจริงอะไรประมาณนี้ครับเบอร์ครับตั้งชื่อไทยว่าคนหมาป่าคนหมาป่าคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้ทำกันไหมหนังเรื่องนี้นะครับทามมิ่งการฉายโอเคนะครับไม่มีหนังใหญ่เข้าเบียดนะครับแต่ปัญหาคือมันเงียบนะครับเงียบมากไม่มีใครพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมถือความเงียบเป็นสำคัญนะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่าช่วงนี้มันก็ไม่ทำเงินมากนะครับไม่เจ๊งทำเงินพอสมควรแต่มันก็ไม่ถึงเป้าอยู่ดีนะครับดูดวงหนังให้กับหนังเรื่องเวอร์หรือแวร์ดีจะจับเป็นพวกสัตว์ประหลาดมาได้ไหมมีไหมให้คุยเดี๋ยวมานะนั่นไม่ใช่King of Swords ครับก็จะบอกว่าเป็นอุปสรรคอย่างนึงที่จะต้องฟันฝ่าไปจนได้จะบอกว่าหนังเรื่องนี้ฟุกได้เงินนะคุณง่ายเลยผมบอกเลยผมฟันธงฮะหนังเรื่องนี้ฟุกได้เงินครับฟลุกได้เงินเพราะว่าอาจจะอย่างที่บอกก็ได้หนังสัตว์ประหลาดคนไทยชอบหรือเปล่าเลยเขาอาจจะไม่ฟลุกก็ได้นะเขาอาจจะฟลุกสิคุณเพราะว่าหน้าหนังอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพุ่มกับคนนี้นะครับเขาทำเงินเนี่ยทุกเรื่องในอเมริกานะครับกำไรมหาศาลงั้นต้องมาดูกันนะครับสัปดาห์หน้าว่าจะมีรายได้เป็นอย่างที่เราคาดการไว้ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าพบกันกับช่วงบักกะบูรีวิวครับผม